พระเจ้าร่วมกันเป็นคำเทศนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเพิ่งจะจบพระธรรมเนหมีไปนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์วันสัปดาห์ข้างหน้าแล้วก็จะถึงสิ้นปีผมก็จะได้มีหัวข้อหรือว่าคำเทศนาพิเศษในช่วงปลายปีนี้นะครับอยากให้เราได้ลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับและอ่านพระชนะพระเจ้าในพระธรรมโยบ บทที่8ข้อ5ถึงข้อที่7นะครับพระธรรมโยบบทที่8ข้อ5ถึงข้อที่7นะครับพบแล้วเราจะอ่านพร้อมเพรียงกันนะครับถ้าท่านเองจะสแสวงหาพระเจ้าและวิงวอนองผู้ทรงมหิทธริตถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแน่ละพระองค์จะทรงเฝ้าระวังท่านและจะทรงบูรณะที่อาศัยอันชอบธรรมของท่าน แม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปเบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตอย่างยิ่งให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าและพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้จะเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่จะมาถึงเราทั้งหลายผู้ที่เป็นผู้ฟังขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรผู้ที่ฟังทุกคนที่เขา จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตและมีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ตรัสกับประชากรของพระเจ้าในเช้าวันนี้เพื่อนําการเปลี่ยนแปลงมาอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน น้องครับเราได้อ่านพระคัมภีร์เมื่อข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่หนุนใจเราแล้วก็จะผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ในสข้อนี้จะเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่จะพูดกับท่านเป็นการเจาะจงบางสิ่งบางอย่างผมมีเรื่องราวของชีวิตจริงของคนสองคนนะครับที่จะเล่าให้ฟังก่อนที่จะได้เข้าไปสู่เนื้อหาคนแรกเนี่ยเขาชื่อว่าเจฟฟ์สันเบสนะครับ คนคนนี้เป็นเป็นคริสเตียนหนุ่มนะครับคนหนึ่งนะที่มีผลงานใน YouTube เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่ดีนะครับเขาเป็นนักเขียนด้วยนะฮะแล้วเขาก็เป็นนักพูดเขาเป็นสามีที่รักของครอบครัวมีครอบครัวมีลูกที่น่ารักนะฮะหน้าตาน่ารักมากนะครับเราเห็นในภาพแบบนี้เราอาจจะนึกว่าเขาเป็นคนที่ดีครอบครัวดีทุกอย่างคงจะราบรื่นมา แต่ความจริงแล้วชีวิตเขาไม่ได้ราบรื่แบบนี้ตั้งแต่ต้นนะครับในวัยเด็กของเบสเนี่ยเขาก็ไปบสถเป็นประจำทุกสัปดาห์นะฮะแต่ชุดส่วนตัวของเขาไม่ได้ดีเลยนะฮะเขาติดสื่อลามกเขาติดเหล้าไปดื่มเหล้าเมายาในทุกสุดสัปดาห์แล้วเขาเคยถูกจับในข้อหาขโมยของที่ห้างชาเกตด้วยนะฮะเขาบอกว่าเขายังจำเหตุการณ์ที่ตัวเองต้องวิ่งหนีตำรวจ ต้องถูกตำรวจล้อมจับมีไฟส่องเพื่อจะจับเขาเพราะเขาขโมยของแล้วเขาก็ต้องติดคุกแต่เขาก็ได้เล่าต่อว่าชีวิตที่ถึงจุดตกต่ำของเขาได้รับการช่วยกู้จากพี่เยสูคริสและเขาใช้คำว่า crazy grace ซึ่งแปลเป็นไทยแบบง่ายๆว่าพระคุณที่สุดๆมากๆนะคร crazy grace เป็นพระคุณที่สุดจริงๆสำหรับชีวิตของเขาเพื่อจะบ่งบอกถึงฤทธิอานาจของพระคริสต์ที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ในภาพที่เห็นคือห้าง t ทากเก็ตณตรงเชลฟ์ที่เขาเคยไปขโมยของในวัยเด็กเมื่ออายุ15จนต้องติดคุกแต่วันนี้กลับเป็นเชลฟ์ที่มีหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมาเองบอกว่าที่แปลว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเขาได้เขียนเรื่องราวที่บ่งบอกถึงพระเจ้าผู้ทรงมาเปลี่ยนแปลงชื่อของเขาจากวัยที่บอกว่าถูกจับเมื่ออายุ15แต่มีหนังสือ ขายบนเชลฟ์เมื่ออายุ26เป็น crazy grace จริงๆที่เขาสามารถที่จะบอกกับคนทั้งโลกได้นี่คือเรื่องราวของคนคนแรกที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้รับคนที่สองน่าสนใจมากเช่นเดียวกันคนที่สองเป็นคนญี่ปุ่นชื่อว่าทัศยะชินโดทัศยะชินโดนะครับดูจากหน้าตาดูจากรอยสักดูจาก บุค,คลิกแล้วเนี่ยแล้วก็คงพอเดาได้ว่าเขาคงจะมีบางอย่างในญี่ปุน่นคนนี้เป็นเขาเคยอยู่ในเส้นทางด้านมืดมาก่อนในแก๊งยากุซ่าทัศยาชินโดเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในแก๊งยากุซ่าเมื่ออายุ17โดยการหลงผิดคิดเพลงว่าอยากจะมีชีวิตสุขสบายในทางลัดอยากจะมีความร่ำรวยขึ้นมาในทางลัดเขาเหมือนชายหนุ่มจำนวนไม่น้อยในยุคสมัยของเขาว่าเขาถูก ดึงดูดไปด้วยภาพลวงตาของความโก้รูของการเป็นแก๊งยากูซ่าของการเป็นมาเฟียที่จะไปขูดลี่หรือไปทําสิ่งต่างๆแต่พระเจ้าทรงปลดปล่อยเขาจากพันธนาการเหล่านั้นอย่างอัศจรรย์บัดนี้จากแก๊งยากูซ่าเขากลายเป็นสิทธยาพิบาลของบรรดาแก๊งยากูซ่ากลับใจที่น้องรู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าทรงให้เราเป็นอะไรเพื่อ จุดประสงค์เพื่อเราจะช่วยคนเหล่านั้นได้การให้เขาเป็นแก๊งยากูซ่ากับใจทําให้เขาสามารถเข้าใจบรรดากแก๊งยากูซ่าที่อยากจะออกมาจากชีวิตมืดนี่เป็นเรื่องราวของคนอื่นนะฮะเรื่องราวของคนในโลกคนหนึ่งในอเมริกาอีกคนหนึ่งในญี่ปุ่นแต่มันก็บ่งบอกในเรื่องเดียวกันว่าพระเจ้าทรงสามารถช่วยกู้ชีวิตของเราขึ้นมาจากจุดที่ต่ำที่สุด ไม่ว่าเราจะตกต่ําไปตรงไหนก็ตามแต่พระเจ้ามีวิธีการของพระองค์และพระองค์ทรง,งมีพระคุณและฤทธเดชอย่างมากมายที่จะพาเรากลับฟื้นขึ้นมาได้พี่น้องการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านเองไหมครับพระเจ้าไม่ต้องการเพียงแต่อวยพรท่านในทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานแต่พระองค์หวังที่จะเข้ามารื้อฟื้นฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน พี่น้องพระธรรมที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเริ่มต้นในวยคำว่าถ้ามีท่าแล้วก็ท่าแสดงว่าเป็นเรื่องราวของเงื่อนไขบางอย่างที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเราว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราทําแบบนั้นสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมอยากจะให้หัวข้อคําเทศนาว่าดีขึ้นในทุกทาง พี่น้องอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกทางไหมครับเอเมนไหมครับอยากมีชีวิตที่รับการลื้อฟื้นรับการฟื้นฟูใจและดีขึ้นในทุกทางที่ท่านจะคิดได้ทั้งในส่วนตัวหน้าที่การงานครอบครัวจิตวิญญ,ญาณจิตใจทุกอย่างเราดีขึ้นหมดวันนี้พระเจ้าจะมาหนุนใจเราผ่านพระธรรมตอนนี้ว่าเราสามารถดีขึ้นในทุกทางเราสามารถรับการฟื้นฟูใจได้ในทุกทางในชื่อของท่าน มีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนของเราที่พระเจ้าสบอกราว่าถ้าถ้าเราทําแบบนี้ถ้าเราเป็นแบบนี้และจะมีส่วนที่สองคือส่วนของพระเจ้าถ้าเราเป็นแบบนี้พระองค์จะทําแบบนี้พี่น้องขอให้เราผ่านด่านแรกว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เพื่อที่เราจะเห็นส่วนของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงกระทําให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะครับส่วนแรกคือส่วนของเราสองสิ่งมีอยู่สองสิ่งที่ผมอยากหนุนใจพี่น้องในตอนเช้าวันนี้ว่า สองสิ่งนี้จะกําหนดผลบ้นปลายของชีวิตของท่านสองสิ่งนี้จะกําหนดการฟื้นฟูในชีวิตของท่านสองสิ่งนี้จะกําหนดการฟื้นฟูในครอบครัวของท่านในการงานในชีวิตจิตวิญญาณของท่านสองสิ่งนี้จะกําหนดบ้นปลายของท่านว่าจะไปอยู่ที่ไหนตรงไหนบนโลกและในฟ้าสวรรค์สิ่งที่หนึ่งคือพระคัมภีรว่าถ้าท่านเองจะแสวงหาพระเจ้าและวิงวอน ผู้ทรงมหิตริษสิ่งแรกคือเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องถ้าท่านจะสแสวงหาพระเจ้าถ้าท่านจะวิงวอนองค์ผู้ทรงมหิตริตสองคำนี้บ่งบอกถึงท่าทีที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตสแสวงหาและวิงวอนถ้าท่านสแสวงหาพระเจ้าถ้าท่านวิงวอนพระเจ้าพี่น้องคำว่าสแสวงหานะครับ ภาษาเดิมในคำนี้เนี่ยปแปลว่าการทำสิ่งนั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งแรกก่อนสิ่งอื่นด้วยความกระตือรือร้นแสวงหาไม่ใช่เราตามหาของที่เราทำหล่นหายตามซอกบ้านซอกรถนะครับแต่หมายถึงการที่เราทำสิ่งนั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งแรกก่อนสิ่งอื่นด้วยความกระตือรือร้นกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าถ้าเรามีท่าทีแบบนี้ถ้าเรามีท่าทีที่ให้พระเจ้า เป็นอันดับแรกก่อนในชีวิตถ้าเราแสวงหาพระเจ้าเป็นอันดับแรกก่อนเวลาเรามีปัญหาในชีวิตถ้าเราแสวงหาพระเจ้าก่อนเวลาเราจะหางานหรือเปลี่ยนงานถ้าเราแสวงหาพระเจ้าก่อนเวลาเราคิดจะมีคู่ครองถ้าเราแสวงหาพระเจ้าก่อนเวลาเราประสบปัญหาที่รุนแรงในชีวิตและเราจะหาทางออกกับชีวิตได้ยังไงเรายังไม่รู้ ข้อนี้บอกแล้วว่าถ้าท่านสแสวงหาพระเจ้าและวิงวอนพระองค์ท่าน,นให้พระเจ้ามาก่อนนำหน้าในชีวิตท่านท้าให้พระเจ้ามาดูแลและพาท่านไปไปถึงทางออกไปถึงจุดหมายปลายทางพระคัมภีร์บอกว่านั่นคือสิ่งแรกที่จะกำหนดความสำเร็จและกำหนดการฟื้นฟูที่จะตามมาและประหัตของพระเจ้าจะมาถึงชีวิตของท่าน คำถามสำคัญมากสำหรับเช้าวันนี้คือเวลาเราต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยเราให้สิ่งใดเป็นผู้กำหนดในสิ่งแรกเราคิดถึงสิ่งใดก่อนเวลาเราจะตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตเราให้สิ่งใดมานำอยู่ข้างหน้าเราเวลาเราจะเลือกงานเวลาเราจะเลือกอาชีพเรานึกถึงเงินที่จะได้มาก่อนหรือเรานึกถึง สิ่งไหนเวลาเราจะเลือกในการเรียนเรานึกถึงอะไรมานำหน้าเราชื่อเสียงกิตยยศในอนาคตความสำเร็จในโลกนี้หรือว่าเรานึกเป็นอันดับแรกว่าพระเจ้าคิดอย่างไรในสิ่งที่เรากำลังตัดสินใจพระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างไรในสิ่งที่เรากำลังก้าวเดินไปน้องสิ่งนี้จึงบ่งบอกว่าถ้าท่านจะสแสวงหาพระเจ้า ที่น้องท่าทีที่ถูกต้องนั้นจะกําหนดความสําเร็จหลายอย่างในชีวิตท่านท่าทีที่ถูกต้องจะหมายถึงแรงจูงใจของท่านท่านมีแรงจูงใจเพื่อสิ่งที่ชั่วคราวในโลกหรือว่าสิ่งที่ยั่งยืนในสวรรค์นิลันดอนท่านมีค่านิยมยังไงท่านมีความตั้งใจยังไงบ้างในการดําเนินชีวิตดังนั้นให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตท่านเอเมนไหมครับให้พระเจ้าอยู่ข้างหน้าท่าน อย่าให้พระเจ้าอยู่ข้างหลังคอยมาตามคอยตามช่วยเหลือท่านบางคนชอบให้พระเจ้าเหมือนเป็นผู้ช่วยคอยช่วยเหลือเวลาเรามีปัญหาแต่พอเราสบายดีเราก็ให้พระเจ้าอยู่ข้างหลังเราแล้วเราก็เดินนําหน้าพระเจ้าไปเรื่อยๆแต่จากนี้ไปขอพระเจ้าทรงช่วยเราดีไหมครับว่าเราจะให้พระเจ้าทรงนําหน้าชื่อของเราเราจะให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าเราอยู่ข้างหน้าเราในทุกการตัดสินใจในที่สําคัญสาคัญในชีวิตเรา ในทุกการตัดสินใจในแต่ละวันแต่ละเดือนเราตั้งไว้ในใจเลยว,ว่าเราจะให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเอเนไหมครับเมื่อเรากลับใจใหม่เดินกับพระเจ้าเมื่อเรารับเชื่อเราก็กลับใจใหม่จากบาปจริงๆเราให้พระเจ้ามาอยู่ตรงหน้าเราอยู่หน้านิสัยของเราบางคนอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่มันขัดกับพระคัมภีร์และเราก็รู้ว่าสิ่งนี้เราควรจะเปลี่ยนแปลง ให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าคือเรายอมให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชื่อของเราอยู่มากกว่านิสัยที่เราอยากจะยึดเอาไว้มากกว่าเวลาของเรามากกว่าทุกสิ่งที่เรามีเราให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้านี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราว่าถ้าเราอยากจะเห็นการฟื้นฟูที่ดีขึ้นในทุกด้านในชีวิตเราเริ่มต้นที่ท่าทีของเราเริ่มต้นที่คําว่าท่าท่านจะ สแสวงหาพระเจ้าและวิงวอรนองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เห็นไหมบอกคน,นข้างๆครับให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าท่านเอเมนเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ผู้รับใช้เราเราให้พระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตเราสิ่งที่สองครับสิ่งที่สองที่ตามมาคือส่วนของเราคืออะไรในข้อ6บอกว่าถ้าท่าที่สองนะครับถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมสิ่งที่สองที่พระคัมภีร์บอกเราคือว่าเราต้องดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องด้วยไม่เพียงแต่การที่เรามีท่าทีที่ถูกต้องแต่เราต้องมีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องด้วยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมบริสุทธิ์คืออะไรคือการรับการชําระความผิดจากข้างในการรับพระคุณของพระเจ้าบนไม้กางเขนที่จะมาชําระชีวิตเราให้บริสุทธิ์จากข้างใน ี่น้องพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์จะอยู่กับความบิดบาปไม่ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้วัดความบริสุทธิ์ของเราด้วยการกระทําของเราว่าเราทําดีแค่ไหนทําดีมากน้อยแค่ไหนแต่พระองค์ทรงวัดความบริสุทธิ์ของเราที่ความเชื่อของเราว่าเรามีความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ในสมัยพระกัมภีร์เดิมนะครับพันธสัญญาเดิมปุโรหิตจะต้องชําระตัวให้สะอาด ก่อนจะเข้าไปทําหน้าที่ปฏิบัติในการไปถวายเครื่องบูชาต้องประพรมเลือดเพื่อจะกลบบาปชั่วคราวเมื่อเขาเข้าไปทําหน้าที่นี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงภาพสะท้อนนั้นชัดเจนว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้คนของพระองค์มีความบริสุทธิ์แต่ลําพังเพียงแต่โลหิตที่ประพรมเพียงชั่วคราวไม่สามารถทําให้เรารับการชําระอย่างถาวรได้ สิ่งนี้จึงเป็นความเชื่อของบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนพระเยซูว่าเขาเชื่อว่าวันหนึ่งจะมีเครื่องบูชาที่ไทยเขาให้มีความบริสุทธิ์อย่างถาวรและผู้นั้นก็มาถึงคือโดยพระเยซูคริสต์พี่น้องเมื่อพระเยซูมาเป็นเครื่องบูชาสุดท้ายโลหิตของพระองค์ประพรมลงมาเหนือชีวิตของเราเหนือจิตวิญ,ญญาณของเราเราจึงมีชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างถาวรเอเมนไหมครับ เราจะมีชีวิตท,ที่บริสุทธิ์ปราศจากบาปโดยพระคุณของพระเจ้าที่น้องความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่พี่ตอนนี้พูดถึงเกิดจากการกลับใจใหม่และการบังเกิดใหม่พี่น้องพระเยซูรทรงทําส่วนของพระองค์มากางเขตนแล้วแต่ส่วนของเราคือเราต้องกลับใจใหม่และบังเกิดใหม่กลับใจใหม่คืออะไรคือการละทิ้งบาปคือการยอมทิ้งบาปทั้งที่เราอาจจะทําความผิดพลาดมารู้หรือไม่รู้ก็ตาม และรับพระคุณของพระเจ้าบนม้ากลางเขนเข้ามาในชีวิตเราและเกิดการบังเกิดใหม่โดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะเป็นช่วงเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่เรากลับใจใหม่และพระวิญญาณเข้ามาทํางานในใจเราพระวิญญาณเข้ามาฟื้นฟูหรือฟื้นใหม่ในชีวิตเราเราจึงบังเกิดใหม่รับการชําระโดยฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเราจึงไม่ควรจะให้ใครมา ปรักปรมเราอีกว่าโอ้ยคุณยังไม่พ้นจากบึงไฟหรอกคุณยังไม่ทนจากโทษทันต่อให้คุณรับเชื่อคุณก็ยังบาปอยู่นั่นแหละพี่น้องอย่าให้ใครมาหลอกเราว่าเราจะต้องทำอะไรมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะให้โลหิตพระเยซูมีฤทธิอำนาจเพียงพอต่อการชำระความบาปในชีวิตเราเพราะพระเจ้าทรงทำอย่างเพียงพอแล้วและพระองค์ทรงให้เราบังเกิดใหม่ผ่านการกลับใจใหม่ของเรา ในครั้งแรกที่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเรากลับใจใหม่รับพระคุณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแต่อยงแล้วก็ตามไม่ได้แปลว่าตลอดการเดินชีวิตตั้งแต่เรากลับใจใหม่เราจะไม่ทําความผิดพลาดอะไรอีกเลยเราอาจจะผิดพลาดอีกบ้างก็ได้ในระหว่างการเดินทางระหว่างการเติบโตในความเชื่อของเราพระคัมภีร์จึงหนุนใจเราอีกว่า แม้เราจะกลับใจใหม่และรับการบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เรายังคงต้องกลับใจจากความผิดที่เราอาจจะเผลอเรอทําไปโดยที่เราอาจจะอ่อนแอรหรือไม่ตั้งใจหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่9เนี่ยบอกเราบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรโดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น มีสามคำที่น่าสนใจมากในพระมีตอนนี้คือการสารภาพถ้าเราสารภาพบาปของเราสิ่งที่สองคือพระเจ้าทรงยกบาปให้เราและสิ่งที่สามคือพระองค์ทรงชำระให้สะอาดด้วยพี่น้องดีใจไหมครับว่านี่คือสามคำง่ายๆที่เราได้รับแล้วโดยผ่านทางพระคุณของพระเจ้าและจากนี้ไปเมื่อเราเดินกับพระเจ้าแม้เราทำความผิดบ้างในบางครั้งบางคราแม้เราจะหลุดแม้เราจะ ผิดพลาดไปบ้างแต่ถ้าเราสรารภาพบาปของเราพระคัมภีร์ตอนนี้โดยวยากณ์คือทําอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่ไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ครั้งเดียวจบจึงหมายถึงการสรารภาพในแต่ละวันที่เราอาจจะเผลอเรอทําความผิดไปบ้างเราอาจจะเผลอเรอตาหนิต่อว่าผู้คนคนนั้นคนนี้เราอาจจะเผลอทําความบาปเพราะความอ่อนแอที่เรายังคงเหลืออยู่แต่ถ้าเราสรารภาพบาปเราอย่างจริงใจหันกลับจากบาป ร8 0องศาพระเจ้าทรงสัญญาพระองค์ทรงซื่อสัตย์พระงรงอระงค์เที่ยงธรรมพระองค์จะทรงยกบาปของท่านออกไปและจะทรงชำระให้พ้นจาก,กาอาณาธรรมทั้งสิน้นที่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเราดีไหมครับว่าอย่าให้เราตกไปขอบใดขอบหนึ่งขอบขอบแรกคือโอ้พระเจ้าไถ่ายแล้วเราทำบาปอะไรก็ได้ พอพระเจ้าพระเยซูรักเราเราทาบาปอะไรก็ได้จากนี้ไปเพราะพระเยซูไถ่แล้วเรากลับใจใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วจากนั้นไปสบายแล้วทำบาปอะไรก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออีกขอบหนึ่งคืออยู่ในความทุกข์ใจตลอดเวลาว่าโอ้โหฉันมันเลวฉันมันบาปฉันมันชั่วร้ายฉันมันไม่ดีพอฉันมันเป็นคนที่ไม่มีค่าพระเยซูรักฉันน้อยกว่าคนนั้นแน่ๆเลยเพราะฉันมันเลวกว่า อันนี้ก็ตกไปอีกขอบหนึ่งว่ามันก็ไม่จริงเหมือนกันที่น้องไม่จริงทั้งสองฝ่ายพระเจ้าทรงบอกว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราจะสารภาพบาปครั้งเดียวนะเราต้องกลับใจใหม่เป็นระยะระยะเมื่อเราทําความผิดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพระเจ้ารักเราน้อยกว่าคนอื่นหรือพระเจ้าไถ่เราแค่ครึ่งตัวแล้วรอเราทําดีสักหน่อยถึงจะไถ่เราให้ครบตัวพระเจ้าทรงไถ่เราอย่างสมบูรณ์ในจิตวิญญ,ญาณของเราแต่ในระหว่างทางการลื้อฟื้นของพระเจ้าจะมายังจิตใจของเรา จะมายังอารมณ์ของเราจะมายังความคิดของเราจะมายังนิสัยของเราจนสุดท้ายถึงความภัยบุญของพระองค์เราจะมีร่างกายใหม่บนเมืองสวรรค์ซึ่งจะไม่มีความทุกข์ใจอีกต่อไปตลอดนิรันดร์การมันจึงเป็นกระบวนการของพระเจ้าที่ผ่านการกลับใจใหม่ของเราผ่านการสรารภาพบาปของเราผ่านการให้พระเจ้ามาค่อยๆเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเรา แต่จิตวิญญาณเรารเรารับการถ่ายอย่างสมบูรณ์แล้วจิตวิญญาณไม่ได้รับการถ่ายครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยๆถ่ายมากขึ้นเมื่อเรามาโบสถ์ทีๆไม่ใช่จิตวิญญาณเรารับการถ่ายอย่างสมบูรณ์ทันทีที่เรากลับใจใหม่และเราบังเกิดใหม่ในพระเจ้าไม่อย่างนั้นโจรบางครังเขียนจะมีสิทธิ์ไปสวรรค์ได้ยังไงเพิ่งจะบังเกิดใหม่รับเชื่อตอนพระเยซูกําลังจะหมดลมหายใจไม่นาน ไม่มีสิทธิ์แน่เพราะเขายังไม่ทนจะลงจากกางเขนมาทําอะไรเลยเขายังถูกตรึงอยู่แต่พระเยซูว่าเจอกันพูดง่ายๆเจอกันวันนั้นอีกสักครู่เจอกันนะฮะอีกสักครู่พบกันบนสวรรค์เพราะว่าอะไรเพราะจิตวิญญาณเรารับการไถ่โดยสมบูรณ์เมื่อเราบังเกิดใหม่และกลับใจใหม่พี่น้องให้เราขอบคุณพระเจ้าดีไหมครับว่าเรารับการไถ่รับความรอดโดยสมบูรณ์บนไม้กางเขนแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราด้วยเช่นเดียวกันว่าที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสารภาพความผิดของเราเพื่อให้พระเจ้าทรงยกออกไปและทรงชำระเราอย่างต่อเนื่องด้วยที่น้องระคัมภีร์ในตอนที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอกว่าถ้าท่านจะดําเนินชีวิตบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมคำว่าเที่ยงธรรมคำนี้นะครับน่าสนใจมากคําว่าเที่ยงธรรมคำนี้เนี่ยภาษาเดิมแปลตรงๆแปลว่าแปลว่าตรงนะฮะถ้าท่านบริสุทธิ์และตรงถ้าท่านตรงตรงไปตรงมากับพระเจ้า ถ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างตรงไปตรงมากับหลักการพระเจ้าจริงก็ว่าจริงไม่จริงก็ว่าไม่จริงผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกไม่ม,ไม,มีไม่มีเล่นกายกรรมก,กับพระเจ้าไม่มีอ่าน,นพระคัมภีร์แล้วเอ้ยไม่ใช่มัง้งสงสยัยพ,พระเจ้าไม่ได้ว่าไม่ได้กําลังว่าอย่างนี้ว่าอีกเรื่องหนึ่งมั้งถ้าท่านตรงไปตรงมากับพระเจ้าถ้าท่านบริสุทธิ์คืออะไรสารภาพความผิดบาปบังเกิดใหม่กับใจใหม่และถ้าท่านตรงไปตรงมากับพระองค์ข้อนี้บอกว่า านี่คือเงื่อนไขสําคัญที่เราจะเห็นการฟื้นฟูถัดมาในส่วนของพระเจ้าที่น้องเชา้านี้ดีไหมครับที่เราจะตรงไปตรงมากับพระเจ้าเอเไหมครับทุกเช้าเมื่อท่านเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าและพระเจ้าทรงพูดกับท่านบางสิ่งบางอย่างขอให้เราได้เปิดใจด้วยความถ่อมใจว่าพระเจ้าทรงพูดกับเราแล้วเราขอยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรา อย่าหลบซ่อนพระเจ้าไม่มีประโยชน์พระเจ้าทรงหาท่านเจอเสมออย่าพยายามเหมือนอย่างอาดมและเอวาที่หลบซ่อนนึกว่าพระเจ้าจะหาไม่เจอเมื่อเขาทําความผิดทุกครั้งเมื่อเราอยู่ต่อหน้าให้เรากล้าได้จะ,ะเผชิญหน้ากับพระองค์และให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านในทุกเช้าเอเมนไหมครับพห่น้องเวลาดําเนินชีวิตคริสเตียนนะครับทุกเช้าเราตื่นมาแต่เช้าเราพบพระเจ้าก่อน เราตรงไปตรงมาอยู่ต่อหน้าตรงๆกับพระเจ้าก่อนและให้พระเจ้าพูดกับเราผ่านพระวจนะพระเจ้าหลายคนชอบอธิษฐานเพราะเราคุยกับพระเจ้าแต่บางทีเราก็รีบร้อนที่จะไม่ได้ฟังพระเจ้าและพระเจ้าต้องการจะพูดกับท่านผ่านพระวจนะพระเจ้าและทุกครั้งเมื่อพระเมื่อพระเจ้าทรงพูดกับท่านผ่านพระวจนะพระเจ้าผ่านเสียงในใจท่านขอให้เราเป็นคนที่ตรงไปตรงมากับพระเจ้า ถ้าเรามีบางอย่างต้องปรับใจใหม่วันนี้ขอพระเจ้าช่วยให้เราสามารถทําได้เอเนไหมครับเราอ่อนแอเป็นเรื่องธรรมดาเราเป็นมนุษย์เรามีความอ่อนแอเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขออย่าให้เราบิดเบือนหลักการพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดก็ขอให้เราได้ยอมรับสิ่งเหล่านั้น <_ d ata> พี่น้องเคยได้ยินคําว่า post modern ไหมครับ post m o ิร์นคือเป็น ชื่อเรียกของยุคสมัยที่เราอยู่ตอนนี้เรียกว่าเป็นยุคยุคหลังสมัยใหม่ซึ่งมีมีลักษณะที่สำคัญคือความจริงมันมีหลากหลายไม่มีความจริงอันสมบูรณ์ซึ่งเป็นปัญหามากกับการที่เราจะไปประกาศข่าวประเสริฐอยู่บ้างพวกคนจะมองว่าอ๋อก็คุณก็คือความจริงหนึ่งนะมันมีความจริงอีกหลายความจริงที่แล้วแต่จะเลือกคำที่ฮิตมากของยุคนี้คือคำว,ว่าแล้วแต่ แล้วแต่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 จะเชื่อแล้วแต่จะจะจะ,จะเลือกแต่มีเขาบอกว่าในตอนนี้ยุคมาเริ่มเปลี่ยนแล้วเขาบอกว่าเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่คือยุค post truth Post truth ก็คือยุคหลังความจริงละหนักกว่าเดิมนะฮะยุคหลังความจริงคํานี้เป็นคำเป็นคำแปลบอกว่าเป็นยุคของอารมณ์นําหน้าความจริงละเป็นยุคที่ จะมีคำหลักสำคัญคือเอาที่สบายใจนะแล้วแต่ความสบายใจเป็นยุคของอารมณ์นําหน้าเพราานนกรมออกซ์ d ฟอร์ดนะครับเขาก็ได้ทําการคัดเลือกคําศัพท์เนี่ยทุกปีเป็นคําของปีนะฮะคำของปีซึ่งจะบ่งบอกถึงแนวโน้มในอนาคตเขาบอกว่าปี2016เนี่ยคำที่ถูกคัดเลือกมือคือคำว่า post truth คำนี้แหละเพราะมีการมีการใช้กันเยอะมาก แล้วก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงยุคสมัยนี้มากเขาบอกว่ายุคหลังความจริงหรือยุคโพสทรูสเนี่ยเป็นยุคที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นความจริงเนี่ยไม่มีความสำคัญหรือความหมายเท่ากับอารมณ์ที่เรารับรู้หรือความเชื่อส่วนบุคคลละข้อเท็จจริงอันเที่ยงตรงอาจไม่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนเท่ากับปัจจัยด้านอารมณ์ อย่างเช่นบอกว่ารู้ว่าความจริงคือเราควรจะมาคิดแจกักตามที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างคนที่ขาดอยู่นั้นนี่คือความจริงแต่บอกว่าวันนี้เราอารมณ์ไม่ดีเราตื่นมาอารมณ์ไม่ดีหน้าตาเราไม่สดใสาอารมณ์ไม่ดีเลยง,งุดงิดมีสุนัขมาอืนหน้าบ้านเราลงงุดงิดเราอารมณ์ไม่ดีเลยแล้วเราก็เลยเลือกที่จะทําตามอารมณ์ของเราอารมณ์มันไม่ดี หรือความจริงของพระเจ้าบอกว่าเราทุกคนถูกเรียกมาเป็นปุโรหิตหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกมาเพื่อชนชัดอันบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่คือความจริงของพระเจ้าแต่อารมณ์บอกว่าโอ้ไม่เอาอเราเราเบื่อเราอยากจะกลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่เป็นของพระเจ้าแล้วอยากเป็นของโลกบ้างขอไปพักร้อนชั่วคราวอารมณ์มันไม่ดีอารมณ์มันไม่มันไม่พาไป นั่นคือสภาวะที่เกิดขึ้นว่าอารมณ์มันพาไปพี่น้องแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ในยอห์น14ข้อที่6เนี่ยบอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นอะไรครับความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพี่น้องคำนี้เนี่ยถ้าเราอ่านในภาษาอังกฤษจะบอกว่าเป็นความเป็นทางนะคือทางเดียวไม่ใช่ทางเลือก เป็นความจริงคือความจริงเดียวความจริงสูงสุดไม่ใช่ความจริงหนึ่งในหลายๆความจริงที่แล้วแต่จะเลือกและเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตนิรันร์ชีวิตเดียวไม่ใช่ถางเลือกที่น้องพระเยซูเป็นผู้เดียวที่กล้าประกาศว่าพระองค์เป็นความจริงที่แท้จริงและความจริงนั้นจะช่วยให้เรามีอิสรภาพและเป็นไทยจากสิ่งต่างๆได้ที่น้องขอให้เราได้ตระหนักว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่ อารมณ์มันจะนำหน้าความจริงเสมอไม่เชื่อพี่น้องลองดูใน Facebook ก็ได้มีคนบอกว่าถ้าอยากจะแกล้งใครนะครับให้ไปโพสต์ด่าบางคนด้วยข้อหาที่รุนแรงและกล่าวหาเขาใน Facebook แล้วก็รีบหนีออกมาคนนั้จะถูกถล่มด้วยชุมชนโซเชียลแบบไม่ทันตั้งตัวเลย หูอารมณ์มันขึ้นอ่าแล้วอารมณ์มันขึ้นต้องพิมพ์ด่าตอบยังไม่รู้จักกันเลยนะฮะหูอารมณ์มันขึ้นด่าไปด่าไปด่าลงไปอีกบางทีตึงกลับไปซ้อมไปไปตะลุมบอลเพราะว่าอารมณ์มันนําหน้าข้อเท็จจริงนั้นเราอยู่ในยุคสมัยที่อยากจะทําอะไรก็ไปปั่นอารมณ์อยากจะเห็นธุรกิจคนเข้ามาอยู่ในความอยู่ในธุรกิจของเราเราก็ไปปั่นอารมณ์ว่าอยากจะรวยอยากจะสําเร็จ ไปปั่นที่อารมณ์ความรู้สึกอยู่เสมอเสมอแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราดีไหมครับว่าเราจะใช้ความจริงของพระเจ้าอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกของเราเอเมนไหมครับอารมณ์ของมนุษย์มันไม่นิ่งวันนี้อารมณ์ดีพรุ่งนี้อาจจะอารมณ์เสียก็ได้หรือชั่วโมงหน้าหลังเทศนาจบอาจจะงุดหงิดงอนพระเจ้าก็ได้อารมณ์ของมนุษย์คนเราไม่นิ่งแต่ขอให้เรายึดความจริงด้วยใจรักของพระเจ้า สรุดีบทที่119ข้อ160ข้อนี้ดีมากบอกว่าสาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์คือความจริงและกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิดขอพระเจ้าทรงช่วยเราสองสิ่งนี้คือการมีท่าทีอันถูกต้องแสวงหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าก่อนและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมตรงไปตรงมากับพระเจ้า จริงก็ว่าจริงพระเจ้าว่าอย่างไรเราก็ว่าอย่างนั้นเอเมนไหมครับอย่าให้อารมณ์มาบีบบังคับพระเจ้าอย่าให้อารมณ์มานําหน้าการตัดสินใจของชีวิตเราส่วนที่สองคือส่วนที่พระองค์จะทําบ้างละเป็นคําสัญญาของพระเจ้าว่าถ้าท่านสแสวงหาและวิ่งบวชพระสงฆ์มหิทธิธิ์ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมมีอยู่สามอย่างที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้ว่าจะทําเพื่อชีวิตของเรา สิ่งแรกคือพระองค์จะเฝ้าระวังชีวิตของท่านพระเจ้าจะเฝ้าระวังชีวิตของท่านข้อ6บอกว่าแน่ละพระองค์จะทรงเฝ้าระวังคาว่าเฝ้าระวังคำนี้นะครับในภาษาเดิมแปลว่าตื่นพระเจ้าจะตื่นเสมอพระเจ้าจะตื่นอยู่เพื่อจะเฝ้าดูชีวิตของท่านหลายบริษัทมีรปภแต่รปภนอนหลับ ก็เปรียบเสมือนกับไม่มีรปภถูกไหมครับมีรปภแต่เ้านอนหลับอยู่เนี่ยก็เหมือนกับไม่มีรปภหลายที่มีระบบกล้องวงจรปิดแต่กล้องมันเป็นกล้องเสียปลักหลุดก็เปรียบเสมือนกับไม่มีระบบกล้องวงจรปิดที่น้องแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ข้อนี้พระองค์ทรงสัญญากับเราว่าถ้าท่านสแสวงหาพระเจ้าและวิงวอนผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม พระองค์แน่ละพระองค์จะทรงเฝ้าระวังท่านพระองค์จะตื่นอยู่เพื่อดูแลชีวิตท่านเอเมนไหครับพระเจ้าจะตื่นอยู่เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์รักษาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงเป็นรปภผู้ทรงมหิทธิลิตและทรงยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์จะเป็นผู้รักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตท่านพระองค์จะตื่นอยู่เพื่อจะฟังคําอธิษฐานของท่านเสมอพระองค์จะไม่หลับไหล หรือคล้อยหลับไปพระองค์จะตื่นเพื่อจะเฝ้าดูและเฝ้าระวังชีวิตท่านพระองค์จะเฝ้าระวังลูกของท่านพระองค์จะเฝ้าระวังสามีภรรยาของท่านพระองค์จะเฝ้าระวังคนที่ท่านรักห่วงใหญ่เมื่อท่านแสวงหาพระเจ้าแล้ววิงวอนพระเจ้าสิ่งที่สองคือพระองค์จะบูรณะชีวิตของท่านด้วยท่านนั้นแสวงหาพระเจ้าและวิงวอนผู้ทรงมหิทธิฤทธ ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมพระองค์จะทรงบุรณะที่อาศัยอันชอบธรรมของท่านข้อหได้กล่าวไว้พระองค์จะทรงบุรณะชีวิตของท่านด้วยคําว่าบุรณะที่อาศัยอันชอบธรรมเนี่ยครับในความหมายเดิมเนี่ยก็หมายถึงวิหารของพระเจ้าพระองค์จะทรงบุรณะวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้ ใครคือวิหารของพระเจ้าครับเราทุกคนเราคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราคือวิหารของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ดังน,นั้นคําสัญญาของพระเจ้าหมายความว่าอะไรเมื่อท่านสแสวงหาพระเจ้าก่อนเมื่อนั้นให้พระเจ้ามาอยู่ตรงหน้าเมื่อท่านวิงวอนผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เมื่อท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมพระองค์จะบูรณะชีวิตของท่านพระองค์จะทรง,งซ่อมแซม และรื้อฟื้นและฟื้นฟูชีวิตของท่านร่างกายที่อ่อนแอจะรับการฟื้นฟูขึ้นมาอย่างอัศจรรย์จิตใจที่อ่อนล้าจะรับการฟื้นฟูจะรับการบูรณะขึ้นมาและจิตวิญญาณที่ขาดหายจากพระเจ้าจะรับการบูรณะให้สมบูรณ์แบบขึ้นมานี่คือคำสัญญาของพระเจ้าที่น้องเราจึงมีคำพยานมากมายใช่ไหมว่าเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้า เมื่อใครก็ตต่ที่เดินกับพระเจ้าอย่างตั้งใจสแสวงหาพระเจ้าวิงวอนผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมเราเห็นคําพยานชีวิตมากมายว่าพระเจ้าทรงบูรณะชีวิตของเขาหลายคนติดเหล้าติดบุหรี่พระเจ้าทรงฟื้นฟูนร่างกายให้เลิกได้อย่างอัศจรรย์นี่คือพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงมาตามคําสัญญาหลายคนมีจิตใจที่ขมขื่นกับชีวิตผิดพลาดผิดหวังกับชีวิตมา เมื่อเขาเดินกับพระเจ้าให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าสแสวงหาพระเจ้าก่อนบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมพระเจ้าทรงมาบูรณะชีวิตพระเจ้าทรงมารื้อฟื้นและฟื้นฟูชีวิตของเขาอย่างอัศจรรย์ฉะนั้นในวันนี้ครับพระเจ้าทรงสัญญากับท่านแล้วในสิ่งที่สองคือพระองค์จะมาบูรณะชีวิตท่านพระองค์จะมารื้อฟื้นและฟื้นฟูชีวิตของท่านใครที่วันนี้มาด้วยใจที่อ่อนล้าใจที่เหือดแห้งความเศร้าส้อยในใจความผิดหวัง กับอะไรบางสิ่งบางอย่างพี่น้องวันนี้พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วว่าพระองค์จะมาหาท่านพระองค์ทรงมาเพื่อท่านจะรับชีวิตใหม่และได้อย่างครบบริบูรณ์ด้วยสิ่งที่สามที่พระองค์จะทรงทำเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าและวิงวอนผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เมื่อท่านดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมข้อเจ็ดบอกว่า แม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปเบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตอย่างยิ่งที่น้องพระเจ้าจะทรงขยายชีวิตเราให้ใหญ่โตด้วยผมไม่ได้หมายถึงน้ำหนักและรอบเอวนะครับพระองค์จะทรงขยายชีวิตเราให้ใหญ่โตขึ้นในข้อ7นี้เนี่ยบอกว่าแม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่เบื้องปลายจะจะใหญ่โตอย่างยิ่งเนี่ย ในภาษาเดิมความหมายเดิมมีความหมายทั้งในเรื่องของมิติของขนาดแล้วก็มิติของเวลาด้วยมิติของขนาดคือการอวยพรที่จะมาจริงๆบนโลกใบนี้ว่าพระองค์จะทรงอวยพรท่านด้วยเมื่อท่านแสวงหาพระเจ้าให้พระองค์อยู่ตรงหน้าก่อนการงานของท่านจะเจริญรุ่งเรืองด้วยเมื่อท่านแสวงหาพระเจ้าให้พระองค์อยู่ตรงหน้าก่อนดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมงานรับใช้ของท่านจะเจริญก้าวหน้าด้วย นี่คือมิติของขนาดที่พระองค์ทรงสัญญาเมื่อนั้นสแสวงหาพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจตัดสินใจทุกอย่างโดยให้พระเจ้ามาเป็นอยู่เหนือให้ความจริงของพระองค์อยู่เหนืออารมณ์ของท่านการอวยพรจะมาถึงการเรียนการงานครอบครัวของท่านอย่างแน่นอนด้วยนี่คือคําสัญญาในมิติของขนาดที่พระมีน,นี้บอกถึงและไม่เพียงแค่นั้นนะครับข้อนี้เนี่ยประโยคนี้เนี่ย ยังหมายถึงมิติของเชิงเวลาด้วยว่าเบื้องต้นก็คือในโลกนี้บนโลกไปนี้ชีวิตมันเล็กน้อยชีวิตมันสั้นไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองแต่เบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตในมิติเวลาก็คือในเมืองสวรรค์นิลันดรที่จะเป็นนิลันดรที่ท่านจะอยู่กับพระเจ้าโดยไม่มีวันกำหนดของเวลาที่จะหมดลง นี่คือการอวยพรของพระเจ้าที่จะขยายชีวิตเราให้ใหญ่โตมากขึ้นจะดีขนาดไหนครับว่าถ้าเรารู้แผนการแบบนี้แล้วว่าถ้าเราแสวงหาพระเจ้าก่อนให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าท่านตัดสินใจทุกอย่างโดยให้พระเจ้านำหน้าชีวิตท่านให้ความจริงของพระเจ้าอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกของท่านและดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมตรงไปตรงมากับพระเจ้า ตรงไปตรงมากับพระวจนะพระเจ้าทําความผิดกับใจใหม่ด้วยความตรงไปตรงมาด้วยความถ่อมใจกับพระเจ้าและพระองค์ทรงสัญญาไว้ตอนนี้เลยว่าพระองค์จะมาหาท่านเพื่อจะอวยพรท่านจะขย่าการงานของท่านให้ขยายมากขึ้นอาชีพของท่านงานรับใช้ของท่านคิดจักรของเราการประกาศข่าวบเสฐของท่านมันจะเกิดผลมากมายตามคำสัญญาของพระเจ้า เอเมนไหมครับและรวมไปถึงจิตวิญญาณของท่านด้วยซึ่งจะเป็นการอวยพอรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่น้องแน่นอนว่าเราทุกคนจะรวยไม่เท่ากันไม่มีใครที่จะมีเงินเท่ากันไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่เราจะมีขนาดบ้านเท่ากันใช้รถเกรดรุ่นเดียวกันพระเจ้าไม่ได้อวยพรแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีเหมาโหลเราบอกโอ้ทุกคนใส่เสื้อผ้าราคาเดียวกันหมดเลยนะฮะ เพราะการอวยพรมันเท่าๆกันไม่ใช่การอวยพรจะมาถึงเราแต่ละคนไม่เหมือนกันและเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่มันจะดีอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับบางครอบครัวอาจจะมีเงินไม่มากแต่ท่านจะไม่ขัดสนอย่างแน่นอนบางครอบครัวอาจจะมีสุขภาพร่างกายป่วยบ้างนิดๆหน่นนอยๆแต่ท่านจะมีความสุขลึกๆอย่างแน่นอนท่านอาจจะมีม,มีความจํากัดในหลายเรื่องแต่สามีภรรยา จะรักกันอย่างแน่นอนลูกของท่านอาจจะเรียนเก่งไม่เท่าลูกคนอื่นแต่ลูกของท่านจะนิสัยดีอย่างแน่นอนพี่น้องการอวยพรของพระเจ้าจะมาถึงผู้ที่แสวงหาพระเจ้าให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าวิงวอนผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมให้ความจริงของพระเจ้าอยู่เหนือความรู้สึกของท่านให้หลักการของพระเจ้าอยู่เหนือความปรารถนาต้องการของท่าน พระเจ้าจะทรงทําส่วนของพระองค์พระองค์จะเฝ้าระวังและรักษาชีวิตท่านพระองค์จะมารื้อฟื้นและบูรณะสิ่งที่เสียหายทั้งหมดให้กลับคืนมาและพระองค์จะมาขยายชีวิตท่านทั้งบนโลกใบนี้และนิรันดร์การบนสวรรค์อย่างแน่นอนพี่น้องครับตอนที่เราเริ่มต้นคําเทศนาพี่น้องได้เห็นเรื่องราวของสองคนนั้นไปแล้วว่าพระเจ้า ทรงสัตย์ซื่อจริงๆพระองค์ทรงรื้อฟื้นพระองค์ทรงเฝ้าระวังพระองค์ทรงดูแลพวกเขาจนเขามีชีวิตใหม่อย่างอัศจรรย์กับพระเจ้าจากนี้ไปเป็นเรื่องราวของท่านบ้างแล้วนะครับเป็นเรื่องของท่านบ้างแล้วที่ท่านจะเขียนเรื่องราวชีวิตท่านเองว่า,าว ah id, พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงเฝ้าระวังพระเจ้าผู้ทรงบูรณนะชีวิตของข้าพเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นวันนี้ ข้าพเจ้ามีเพียงเล็กน้อยแต่พระเจ้าผู้จะทรงขยายให้ใหญ่โตขึ้นวันนี้จะเป็นเรื่องราวของท่านบ้างผมอยากให้พี่น้องได้เริ่มต้นในการเขียนเรื่องราวของท่านสิครับว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรในชีวิตท่านผูุทงทรงเฝ้าระวังท่านผู้รงทรงบูรณะท่านผู้งทรงขยายชีวิตท่านขยายการรับใช้ของท่านขยายศักยภาพของชีวิตท่าน ขยายฝูงแกะที่มีความดูแลของท่านขยายของประทานในชีวิตท่านขยายกิจการงานความรู้ความสามารถและจิตใจที่รับการฟื้นฟูจากพระเจ้าพี่น้องพร้อมที่จะเริ่มต้นเขียนเรื่องราวของท่านบ้างไหมครับที่น้องกี่คนครับที่เชื่ออย่างผมว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของชีวิต ท่านได้เหมือนกันบอกเอเมนที่น้องกี่คนครับที่ท่านตั้งใจจริงๆว่าวันหนึ่งท่านจะมีเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวแบบที่เราฟังตอนต้นเทศนาที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาในพระคัมภีตร์ตอนนี้และวันหนึ่งท่านจะสามารถเล่าเรื่องราวนี้ได้ว่าใช่แล้วเมื่อข้าพเจ้าดําเนินชีวิตแสวงหาพระเจ้าก่อนเลือกพระเจ้าก่อนไม่เคยผิดหวังเลยเมื่อเลือกพระเจ้าก่อนเมื่อเที่ยงตรงกับพระเจ้า เมื่อเที่ยงตรงกับพระวจนะพระเจ้าเมื่อดําเนินชิตบริสุทธิ์ถ่อมใจและเชื่อฟังพระเจ้าไม่เคยผิดหวังในพระเจ้าเลยเอเมนไหมครับท่านจะเห็นการเฝ้าระวังของพระเจ้าในครอบครัวของท่านในส่วนตัวของท่านท่านจะเห็นการเฝ้าระวังของพระเจ้าในอาชีพการงานของท่านท่านจะเห็นการอวยพรการฟื้นฟูการบูรณะที่มาถึงชีวิตส่วนตัวของท่านมาถึงครอบครัวของท่านครอบครัวที่แตกสลายพระเจ้าจะบูรณะกลับคืนมาท่านท่านแสวงหาพระเจ้าก่อน และวิงวอนผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์สื่อบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมท่านจะเห็นการฟื้นฟูในกลุ่มแคร์ของท่านในมหาวิทยาลัยของท่านท่านจะเห็นพระเจ้าเอาพระหัตถ์ของพระองค์มาพาคนกลับมาคนที่หายไปได้กลับมาเดินกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งท่านอยากเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมครับอยากเห็นไหมครับว่าท่านดำเนินชีวิตไปด้วยความตื่นเต้นว่าโอ้โหพระเจ้าเป็นจริงนะเนี่ยพระเจ้าอยู่เหนือ เรื่องราวเล่ห์ลของข้าพลทองหมดเลยพระองค์ทรงดูแลให้เรียบร้อยทุกประการเลยพระเจ้าทรงดูแลทุกอย่างที่กําลังหนักใจอยู่แล้วท่านเห็นพร,พระเจ้าทรงมีพระหัตถ์อันทรงมหิทธิฤทธิ์มาทําอย่างนั้นจริงๆมันอยู่ที่สองข้อแรกใช่ไหมครับถ้าท่านแสวงหาและว,วิงวอนผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม แน่ล่ะพระองค์จะส่งเฝ้าระวังชีวิตท่านจะทรงบูรณะที่อันชอบธรรมของชีวิตท่านแม้การเริ่มต้นจะเล็กน้อยแต่ต่อไปบั้นปลายมันจะใหญ่โตยิ่งเห็นไหมครับให้เราเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ